ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ก็ได้ข้าจะรับเจ้าเป็นศิษย์ของสำนักพยัคฆ์ตระกูลหัวก็แล้วกันท่านพ่อข้าโถ่จะอย่าพูดอีกเลยนะอย่าไม่คุกเข่าขอบคุณท่านพ่ออีกเร็วเข้าสิเออแต่ข้าโถ่นี่จะพูดอะไรอีกเล่าเนี่ยข้าจะพาจะไปเปลี่ยนเสื้อนะนะชายนะชายเตรียมธูปเตรียมเทียนเร็วเข้านายท่านจะรับคุณชายสี่เป็นสิทธิ์แล้วเร็วครับหยินจี่ตอนนี้พ่อเจ้าก็ยอมรับเจ้าเป็นสิทธิ์แล้วนี่นาและเป็นเรื่องดีแล้วนะจะทำไมทำแบบนี้ใช่แล้วท่านก็อยากฝึกหมัดพยัคฆ์มาตั้งนานแล้วนี่เพราะตอนเด็กร่างกายท่านอ่อนแอในท่านถึงไม่ให้ท่านฝึกยังไงล่ะเฮ้ยพ่อจะไม่รู้หรอกหมัดมวยของข้าน่ะมาต่างกับหมัดพยัคฆ์เลยสิ้นเชิงนะแล้วจะให้ข้าเฮ้ยข้าเข้าใจความหมายของเจ้าแต่ว่าเจ้าก็ควรคิดถึงพ่อบ้างนะความจริงวันนี้พ่อของเจ้ายอมรับเจ้าเป็นศิษย์ก็เพราะหวังดีต่อเจ้าถึงจะมีความคิดเห็นต่างกันเจ้าก็เชื่อฟังเขาสักครั้งได้ไหมล่ะใช่แล้วเหยินเจียท่านอย่าพลาดโอกาสนี้ไปเชียวนะเจ้าจะทำให้พ่อเจ้าเสียใจไปทำไมกันเล่าท่านแม่ข้าไม่เคยคิดจะทำให้ท่านพ่อเสียใจเลยนะแต่ว่าเจ้าก็ถือซะว่าฝึกวิชาเพิ่มสินะนะบรรพบุรุษที่เคารพผู้สืบทอดมัดพยัคฆ์รุ่นที่5หัวไหลอีกวันนี้จะรับเหยินเจียเป็นศิษย์ของสำนักพยัคฆ์วิญญาณบรรพชนจงคุ้มครองให้มัดพยัคฆ์ได้สืบทอดต่อไปเหยินเจียยังไม่รีบคุกเข่าลงอีกไปสิท่านพ่อน้ำชาครับเหยินเจียในตระกูลหัวข้าขอประกาศรับเจ้าเป็นศิษย์เจ้ามีพรสวรรค์คนอื่น3ปีแต่เจ้า1ปีก็สามารถแตกฉานต่อไปเจ้าต้องตั้งใจฝึกฝนให้ดีบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎหมายสำนักต่างๆในยุทธจักรต่างก็มีกฎระเบียบของตนสำนักพยัคฆ์ของเราก็เช่นกันเหยินโอท่านพ่อท่องกฎของสำนักเราให้เขาฟังหน่อยสิครับกฎต้องห้ามของสำนักพยัคฆ์ข้อที่1คนนอกตระกูลไม่สามารถรับเป็นลูกศิษย์ได้สามารถรับได้แค่ศิษย์อาศัยศิษย์อาศัยเรียนได้แค่วิชาพื้นฐานเพื่อป้องกันตัวกฎข้อที่2
ถ่ายทอดได้แต่ลูกชายลูกเขยไม่อาจรับทอดกฎข้อที่3คนอ่อนแอไม่ถ่ายทอดเพื่อป้องกันตอนประลองยุทธจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหมัดพยัคฆ์กฎข้อที่4ตั้งแต่กระบวนท่าที่38ถึง56ถ่ายทอดได้เฉพาะเชื้อสายของตระกูลเท่านั้นห้ามถ่ายทอดให้คนนอกตระกูลเพื่อป้องกันวิชารั่วไหลเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมหยุดทุกท่านพ่อข้ามายาเป็นศิษย์อะไรนะนี่เดินจีอะเมื่อกี้ก็ตกลงแล้วนี่นาแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจล่ะท่านแม่กฎต้องห้ามไร้เหตุผลก็รับไม่ได้ถ่ายทอดแต่ลูกผู้ชายลูกผู้หญิงไม่ถ่ายทอดถ้าหากลูกหลานข้าเป็นผู้หญิงทั้งหมดงั้นหมัดพยัคฆ์ก็คงจะสูญสิ้นอีกอย่างนึงผู้ที่อ่อนแอไม่ได้รับการถ่ายทอดข้าก็จะรับผลเต็มๆคนนอกตระกูลไม่สามารถฝึกบัตรพยัคฆ์จนหมดได้นั่นก็เท่ากับผิดต่อจุดประสงค์ของท่านพ่อที่จะเผยแพร่ให้เกรียงไกรน่ะสิบัตรพยัคฆ์ไม่ดีตรงไหนทำไมเจ้าถึงไม่ฝึกบัตรพยัคฆ์ไม่ใช่ไม่ดีเพียงแต่กฎที่ตั้งไว้มีความจำกัดตอนนี้พิธีได้เตรียมไว้แล้วเจ้าจะฝึกหรือไม่ท่านพ่อลูกอักตันยูฝ่ามือที่หนึ่งสามฝ่ามือผ่านไปเราก็จะตัดขาดเป็นพ่อลูกท่านพ่อห้ามเรียกเขาว่าพ่ออีกท่านพี่อย่าโมโหเลยนะคะดูลูกคนเจ้าสิท่านพี่มีอะไรก็ค่อยๆพูดกันสิคะไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วข้าไม่มีลูกชายแบบนี้ท่านพี่ท่านรีบไปท่านแม่เหลือฝ่ามือสุดท้ายแล้วซอดแล้วท่านพ่อท่านพี่เฮ้ยเจ้าท่านพี่ต้องถึงขนาดนั้นเหรอนายท่านนายท่านท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อท่านพี่เฮ้ยเฮ้ยเราบรรพชนทั้งหลายข้าหัวไหลอีไรความสามารถข้าละอายต่อท่านท่านพ่อ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 ท่านพี่ท่านพ่อท่านพี่ท่านพ่อท่านพ พ่อเป็นยังไงบ้างอาการพ่อเจ้าไม่หนักหรอกแต่ว่าเขาห้ามแม่มาเยี่ยมเจ้าเจ้าก็เหลือเกินนะ
ว่าพ่อรับปากเป็นอาจารย์แล้วยังจะทำให้เขาโกรธอีกเหรอข้าจำเป็นจริงๆนี่นะข้าก็รู้ว่าเจ้าน่ะไม่เห็นด้วยต่อกฎของสำนักแต่ว่านี่มันเป็นกฎของบรรพชนที่ได้ตั้งเอาไว้นี่จะสละโอกาสที่จะฝึกหมัดพยักเพียงเพื่อกฎแค่นี้มันคุ้มเหรอท่านแม่ถ้าหากข้ายอมรับในกฎต้องห้ามเหล่านี้ต่อไปข้าก็ต้องทำตามแต่ข้าก็รู้ว่าข้าทำไม่ได้จะให้ข้ารับบาปท่านพ่อได้ยังไงกันร่างกายเจ้าอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กแม่น่ะเป็นห่วงเจ้าเป็นพิเศษฉะนั้นความคิดของเจ้าน่ะแม่รู้จะต้องเห็นใจท่านพ่อบ้างนะอายุเขาก็มากแล้วเป็นเสาหลักครอบครัวและเป็นเจ้าสำนักอีกด้วยเจ้าขัดใจเขาเช่นนี้จะไม่ให้เขาเสียใจได้ยังไงล่ะท่านพ่อครับอาการดีขึ้นมากแล้วเนี่ยพ่อพักผ่อนก่อนนะเขาจะไปดูยาต้มเสร็จหรือยังอ้าวยันเจียพี่ใหญ่ดีละเข้าไปสิป่ะท่านพ่อยาของท่านเนี่ยเขาต้มมาให้แล้วนะท่านดื่มยาก่อนเถอะท่านพ่อเขาจะไปยืนท่านดื่มยานะท่านพ่อดื่มเถอะไปหัวไปท่านพ่อย้อนอูยานี่เด็ดข้าไม่ดื่มยาของเจ้ายันเจียพ่อยังโกรธเจ้าอยู่แต่คิดว่าอีกหน่อยคงจะหายแล้วข้าจะไปเปลี่ยนยาก่อนนะเฮ้ยอาจารย์เจ้าซึนโถ่เขาไม่ฝึกแล้วนะเจ้าเจ็บหรือเปล่าอ๋อเปล่าหรอกอย่าหลอกเขาดีกว่านะดูเจ้าใจลอยมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยความจริงอะนะเราก็เหมือนพี่น้องกันจะมีอะไรก็บอกเข้ามาเถอะนะลุงเขาต้องตายอย่างอนาถเป็นพระฝิ่นแท้ๆแค่นี้เขาต้องชำระถ้าเจ้าจะแก้แค้นแล้วก็ข้าจะไปกับเจ้าด้วยจริงเหรอเราสองคนมีอะไรแตกต่างกันหรอกแค้นของเจ้าก็เหมือนแค้นข้าจริงเหรอแต่ว่ามันไม่ได้หรอกนะเฮ้ยจะเป็นห่วงอะไรเจ้าก็รู้อาจารย์ดีต่อข้าข้าจะทำให้ท่านเดือดร้อนไม่ได้ถ้าเจ้ากับข้าต่างก็ไม่พูดเนี่ยท่านจะรู้เหรอเราต้องรักษาอุดมการณ์ของท่านลุงเผาฝิ่นพวกนั้นให้สิ้นซากไปเลยเอามาเอามานี่ไม่นะไม่เอามาสิไม่นะบอกให้เอามานะมาไม่นะเอามานะพี่ซอนคุณชายสี่คุณชายสี่มีเรื่องอะไรกันอ่ะสื่อสารเขานะคะเขาไม่ได้ให้เงินข้ามา3เดือนแล้วตอนนี้ลูกก็ป่วยก็จำเงินจากเขาแต่นึกไม่ถึงเขาบอกนี่มาปากนี้นะพี่ซอนพี่คนจ้าพี่ซอนแม้แต่คำสุดท้ายของข้าก็ไม่เว้นเจ้านี่จริงๆเลยลุกขึ้นก่อน
ชูซ้อนเป็นยังไงกันแน่เขาเนี่ยเหรอก็ไปสูบยาฝิ่นอีกแล้วแหละตอนนี้ลูกก็ป่วยเงินก็ไม่มีเขาก็ไม่สนใจจะให้พวกเราทำยังไงล่ะก็สูบฝิ่นจริงกันเหรอใช่ค่ะคุณชายศรีต้องช่วยข้านะข้าขอร้องอ่ะช่วยตักเตือนเขาด้วยลูกไปก่อนเถอะลูกไปก่อนคุณชายศรีคะถ้าท่านไม่ยอมช่วยข้าก็ตายซะดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวแมวเนาะอย่าทำอย่างนี้สิได้ข้าจะไปหาเขาต้องขอบคุณจริงๆค่ะมาเด็กคนนี้ขายแค่10อี8ส่วนคนนี้8อี8นะเด็กน่ารักขนาดนี้ขายเป็น8อี8ถูกนะดีมากเลยนะขาวขาวอยากฟินขายลูกกินเลยเวรกรรมเลยใช่แล้วครับนายท่านครับช่วยหน่อยนะครับถือว่าทำบุญก่อนแล้วกันนะครับช่วยเอาไปเลี้ยงหน่อยเถอะครับนะครับตอนนี้เขาร้อนเงินครับขอแค่8อี8นะครับถูกมากเลยครับช่วยซื้อหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับได้โปรดนะครับช่วยหน่อยนะครับถูกแล้วนี่จะหาแทบตายนะที่แท้ก็อยู่นี่เองเฮ้ยจะมาทำอะไรเนี่ยเอาเงินมาสูบยาใช่ไหมไม่เห็นลูกนี่ก็จะขายอีกผัวตายแล้วเฮ้ยยังไงฮะขายอยู่กลับไม่ได้แล้วไปซิไปรับทานแกงตุ้ยเฮ้ยจะยุ่งทำอะไรหรือไปมาในนั่งลงนั่งปล่อยลูกข้าอย่างนี้นะจะผัวบ้าเอาลูกมาขายเหรอนะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกขายลูกนะเอาไปซื้อยาฝิ่นสูบเลวไม่มีที่ติเลยเลวจริงๆเลวยังบอกไม่ถูกใช่เลวจริงๆไอ้คนแบบเลวขายลูกตัวเองไปแล้วไปไปจะไปแล้วเฮ้ยเอาลูกไปขายเดี๋ยวนี้นะโอ้ยทำไมงั้นข้าเจ้าไปขายซ่องด้วยนะไปก็เลยไปซักไปให้ไปไงเราบ่ท้อเฮ้ยอย่างเจ้าไปมีราคากลับไปเลยไปไม่ต้องไปยุ่งเลยจะข้ามต้องลูกขาเหมือนกันแล้วมันใหญ่แล้วการยาฝิ่นของเราไม่เลวเลยนะใช่แล้วโชคดียังเหลือสินค้าอยู่ถ้าไม่งั้นผมต้องต้อนรับไม่ไหวแน่ๆเลยเอาไปขนเถอะนี่ระวังหน่อยนะไปเลยโอ้ครับครับอุ้ยเด็กไปก่อนก็ไม่ได้พ่อคุณชายหัวมาได้ไงเชิญข้างในก่อนสิเชิญครับคิดไปคิดมาก็คิดไม่ถูกนี่นั่นแหละสุสานเจ้ากำไรของข้าไปไว้ไหนฮะเอาไปไหนแล้วล่ะนั่นเป็นของละไว้ของแม่ข้าจำนำไปหมดแล้วเฮ้ยจำนำเหรอเฮ้ยจะปวดชั่วเร็วจริงๆเลยเอาของของข้าไปจำนำอย่างนั้นเหรอใช่สิสุสานกลับไปกับข้อผู้ชายสิข้าขออีกสักบ้องสองบ้องได้มั้ยยังไม่จะเดี๋ยวมันแย่จริงๆเนอะกลับไปกับข้อเดี๋ยวนี้คือกับผู้ชายสิข้าคือหัวเหยินเจียอย่ามารบกวนลูกค้าของข้าสิเขาเป็นคนของตระกูลข้าข้ามีสิทธิ์พาเขาไปเราเปิดร้านเพื่อทำการค้าจะอย่ามาก่อกวนเราจะพาเขาไปได้ยังไงนี่เป็นสถานที่ของข้าใช่เขาเลยคนวางเพลิงมีคนวางเพลิงเฮ้ยไอ้เดียงอะเนี่ยว่านี่นะไปเร็วนี่คนวางเพลิงอาจารย์พวกเจ้าอ๋อที่แท้พวกเจ้านี่เองที่วางเพลิงฮะข้าเหรอไอ้ไอ้ไอ้ขับมันเฮ้ยแล้วไปดีกว่าเห็นไหมออกจากบ้านดีกว่าโดนมาต่อมาโดนแก่แล้วตัวใหญ่ตัวมากเฮ้ยจังไรเฮ้ยเฮ้ยนี่อ่ะนี่ไอ้โอ้ยไม่กลัวหรอกไอ้
ไม่มี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 ก็เคยบอกแล้วว่าเปิดโรงฝิ่น1ร้านดีกว่าเปิดโรงสี10โรงซะอีกตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมสายตาพี่หลงเนี่ยเฉียบแหลมจริงๆเลยนะหลงความจริงข้าก็เห็นว่าเปิดโรงฝิ่นได้กำไรมากทำอย่างนั้นแล้วก็ข้าคงไม่เอ่ยปากขอพ่อตั้งหลายหนหรอกมาเดินให้กิจการราบรื่นนะมา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 พี่หลงมาดื่มเพื่อความร่ำรวยของเราดื่มดื่มดื่มพี่หลงถ้าหากกิจการดีกว่านี้อีกเราก็สามารถเปิดเพิ่มอีกหนึ่งร้านที่ชุมชนได้นี่นะแน่นอนอยู่แล้วข้ายังคิดจะขยายออกไปนอกตำบลอีกด้วยนะอ๋อแสดงว่าเราก็รวยแล้วนะสิมามามาดื่มดื่มดื่มคุณชายคุณชายคุณชายแย่แล้วล่ะครับเรื่องอะไรหัวยันเจียพาคนมาเผาโรงฝิ่นเราฮะใจประเทศสุขิตเอามา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 ตัวนายเอาเอาสิขอโทษครับมีเรื่องอะไรครับมีเรื่องอะไรอ่ะฮะไป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 คุณชายครับพวกเขาเอาละไปบอกนายท่านครับผู้กองจูไม่ทราบว่าท่านพาคนมามากมายนี่มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเขามาจับหัวเยินเจียเยินเจียทำผิดอะไรเหรอก็วางเพลิงเผาร้านน่ะสิอะไรนะฝีมือของเขาจริงๆเหรอใช่แล้วหัวเยินเจียนำคนไปเผาโรงฝิ่นของข้าและยังทำร้ายพี่น้องของข้าอีกด้วยอ๋อที่แท้โรงฟินนั่นเป็นของเจ้านี่เองข้าทำการค้าอย่างสุจริตแต่เขามาเผาร้านข้าแบบนี้มันเกินไปแล้วท่านหัวมอบลูกชายออกมาซะดีๆเขาไม่ได้อยู่บ้านพวกเจ้าจะปกป้องเขาเลยมอบคนออกมาดีกว่าถ้าพวกเจ้าคนไม่เจอล่ะเยินเจียเนี่ยไม่อยู่บ้านจริงๆข้าไม่เชื่อเขาเป็นคนเดี๋ยวหยุดก่อนกองจูตระกูลหัวเราถึงจะไม่ได้เป็นถ้ำเสือแต่ก็ใช่ว่าจะเข้ามาค้นได้ง่ายๆนะหัวยันเจียวางเพลิงทำร้ายคนกลางวันแสกๆไม่เห็นทางการอยู่ในสายตาเลยนี่เร็วสิหยุดจะทำอะไรจะทำอะไรยันูให้เขาเข้าไปค้นท่านพ่อค้นยังไม่เข้าไปคนอีกคนเข้าไปช้าคนอะไรเฉยชาถ้าไม่ได้สวยเดินนั่งก่อนนั่งบ่ให้เชิญไม่เชิญไม่นั่งท่านแม่เกิดอะไรขึ้นหรือคะเปล่าหรอกจะไม่ต้องกลัวหรอกนะเอาไงผู้กองโจครับคนทั่วแล้วไม่พบหัวยันเจียเลยครับไงดีผู้กองโจห้องฝึกซ้อมและหลังบ้านก็ไม่เจอครับไม่มีอะผู้กองโจห้องครัวและห้องเก็บปืนก็ไม่มีครับไม่มีผู้กองโจทีนี้จะว่าไงล่ะคือผู้กองจูว่าต่อไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกกลับก่อนดีกว่านะไปกลับได้กลับกลับกลับว้าวไม่เจออะไรพวกท่านหัวรบกวนแล้วนะกลับละไม่มีอะไรในบ้านท่านพ่อครับทำไมต้องเกรงใจมันค้นด้วยใช่แล้วยายเขาค้นฟรีๆเหรออืมยายเย็นๆอย่าวู้วาม
อาจารย์อาจารย์ครับพวกเราไม่ดีเองเรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าไปพูดอีกเลยความจริงครั้งนี้ถ้าผมจะไม่ไปไม่แน่ก็อาจจะไปเองอาจารย์จะทำไงต่อไปล่ะครับดูเหมือนว่าที่นี่เราก็ไม่ควรอยู่นานตอนนี้ผู้กองจูกับหลงไห่ซนต้องตามจับตัวพวกเราแน่ๆเลยฉะนั้นเราจะกลับบ้านไม่ได้ต้องหาทางไปจากที่นี่ดูจากสถานการณ์แล้วเราควรจะหลบก่อนสักพักนะครับแล้วเราจะไปไหนดีข้าเห็นว่าไปทางน้ำจะดีที่สุดไปเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับไปทางน้ำก็ดีนะทางบกพวกมันต้องดักจับพวกเราอยู่แน่เลยตกลงตามนี้นะข้าจะไปหาเรือก่อนเฮ้ยเจสันข้าไปกับเจ้าด้วยนะโธ่ไม่ต้องหรอกจะอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์เถอะเจสันข้าไปกับเจ้าด้วยดีกว่าดีแล้วล่ะพวกจะไปสองคนจะได้คอยช่วยเหลือกันนะไปเถอะครับท่านแม่ไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนข้าหรอกอาการท่านพ่อยังไม่หายดีท่านไปอยู่เป็นเพื่อนเถอะเยินอู่กับเยินอิงคอยดูแลอยู่ท่านให้ข้ามาอยู่กับเจ้านะเพราะเยินเจียไม่ดีเองก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงนิสัยเยินเจียก็เป็นแบบนี้ล่ะความจริงที่เขาเผาฝิ่นเนี่ยก็เป็นการดีเพราะมันเป็นภัยต่อชาวบ้านแต่ว่าเขาต้องกลายเป็นผู้ต้องหานี่สิท่านแม่เหยินเจียยินยินท่านไปไหนมาผู้กองจูตามหาท่านอยู่นะรู้หรือเปล่าข้ารู้เฮ้ยทำไมถึงได้เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะท่านแม่ก็ไปแต่ไปหาอย่าเพิ่งพูดอีกเลยนะตอนนี้ท่านจะทำยังไงก็คิดจะไปหลบซ่อนที่อื่นสักพักท่านแม่ก็ดีเหมือนกันนะหลบซ่อนสักพักค่อยว่ากันแล้วเจ้าจะไปไหนล่ะข้ายังไม่รู้เลยรอให้ข้าไปถึงแล้วจะส่งข่าวมาบอกท่านจริงสิท่านพ่อเป็นยังไงบ้างพี่ใหญ่กับเยินอิงกำลังคอยอยู่เป็นเพื่อนอันนี้ข้าไปเรียกมาให้นะไม่ต้องหรอกข้ากลัวท่านพ่อจะโกรธเจ้าก็พูดถูกเย็นเจียท่านอยู่ข้างนอกคนเดียวต้องรักษาตัวด้วยนะข้ารู้แล้วยินยินหลังจากเข้าไปแล้วหวานช่วยดูแลท่านทั้งสองด้วยนะข้ารู้แล้วที่ข้ากลับมาก็เพื่อจะมาลาพวกท่านรักษาตัวด้วยเดี๋ยวก่อนเยินเจียท่านแม่เอาติดตัวไว้นะไม่ต้องหรอกท่านเก็บไว้เถอะเจ้ารับเอาไว้เถอะติดตัวไว้ถือซะว่าแม่อยู่ใกล้เจ้าเยินเจียท่านเก็บนี้ไว้ให้ดีนะกลับไปเย็นเจียเย็นเจียให้เขาหลบซ่อนสักพักก็ดีท่านพ่อครับพักผ่อนก่อนนะครับเ
ู้หญิงเจียคิดแอบหนีงั้นเหรอไม่ง่ายนักหรอกเจ้าหนีไม่พ้นนะผู้หญิงเจียคิดแอบหนีงั้นเหรอไม่ง่ายนักหรอกเจ้าหนีไม่พ้นนะมาเรามีไฟเรามีไฟมีไฟยังโดนไฟเจอมันน่าแค้นนะหัวหยันเจียยังต้องฆ่าเจ้าให้ได้พี่ใหญ่พี่รองตายได้ยังไงเพราะหัวหยันเจียคนเดียววันนี้มันพาคนไปเผาโรงฟินและทำร้ายพี่น้องจนบาดเจ็บพวกเราไปจับมันแต่มันกลับฆ่าเจิ้นเป๋ตายคนข้าบอกเจ้าแล้วว่าตระกูลหัวไม่มีคนดีสักคนถ้าไม่ใช่หัวไหลอี้ซัดพ่อจนบาดเจ็บพ่อจะตายได้ยังไงตอนนี้หัวเหยินเจียได้ฆ่าเจิ้นเป๋อีกต่อไปนี้จะไม่ขออยู่ร่วมโลกกับตระกูลหัวอีกข้าจะไม่ให้เจ้าไปพบมันอีกเช่นนั้นน้องเชี่ยนรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเจ้าไม่พูดเขาก็รู้ดีว่าแต่ตอนนี้เรามาหาวิธีตามล่าหัวเหยินเจียดีกว่าเช่นนั้นคนตามเรามาจริงเหรอเฮ้ยอย่าหันไปมองอ๋อแยกทางกันไปเฮ้ยเดี๋ยวที่แท้อาจารย์ก็ประมือกับพวกมันแล้ว
มีหน้าถึงได้มีคนสะกดรอยตามเราอ๋องั้นพวกเราควรรีบมาจากที่นี่ติดต่อเรือได้หรือยังเขาหาได้แล้วประมาณยามสามพวกเราก็จะไปกันได้แล้วครับนั่นก็รออยู่ที่นี่จนยามสามอาจารย์ครับยังไงข้าก็รู้สึกว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยไม่หรอกนะที่กันดารแบบนี้ไม่มีใครมาหรอก